สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ยกขยงสุดสัปดาห์นะคะวันนี้ก็ยังคงพบกับดิฉันนะคะเอ็มมาสุไลมานค่ะผมธนกรพดีนพรัตน์ครับดิฉันพิชชานาถมทองค่ะค่ะวันนี้ก็นะคะมาติดตามข่าวสารตามทางสื่อพิมพ์นะคะประจำวันเสาร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2557นะคะซึ่งก็เรียกว่ามีเรื่องของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็คาดเดายากในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะวันนี้จะนำเสนอนะคะข่าวสารทางหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้น4ฉบับด้วยกันนะคะมีทั้งมติชนข่าวสดไทยรัฐและก็หนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะที่หนังสือพิมพ์มติชนวันนี้นะคะก็มีหลายเรื่องทีเดียวนะคะมาดูพาดหัวข่าวใหญ่ตัวสีดำค่ะ6พฤษภาคมถกพรด.อีกรอบนะคะซึ่งกกต.เองเนี่ยยังกักบึ้งก็ลั่นนะคะบอกรัฐบาลเนี่ยปึ้งเนี่ยรัฐบาลบอกพร้อมทุนกล้าเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ช็อกวงการการเมืองนะคะออกกฎ5เสือใช้รถหุ้มเกาะแม่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าไปทำงานที่ไหนกันเหรอคะประเทศไทยของเราเท่านั้นยูเครนเหรอคะไปอยู่ชายแดนหรือเปล่าคะมันเป็นไทยแลนด์โอลี่อีกแล้วนะเออนะคะแม่คือต้องแบบว่ากลัวคือปกติถ้าเกิดคนเราเนี่ยทำงานหน้าที่ด้วยความสุจริตซื่อตรงเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าไม่ต้องจำเป็นต้องใช้สิ่งพวกนี้นะคะคนอย่างเห็นเราจะเห็นว่าบางทีพระอาจารย์ชื่อดังที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกาดนะคะหรือว่ารถหุ้มเกราะต่างๆนะคะซึ่งก็เดี๋ยวมาติดตามในเรื่องนี้นะคะอยากถามเหมือนกันนะว่าออกพรด.ตรงนี้ออกมาเนี่ยใช้รถหุ้มเกราะใช้เสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันสะเก็ดระเบิดจากไหนหรอป้องกันอะไรป้องกันจากฝ่ายไหนป้องกันใครหรือว่าไปรบนะคะกกต.นี่เขาทำหน้าที่ในสนามรบหรอคะคือไปจัดการเลือกตั้งแถวบรรณังสตาร์หรือเปล่าคะเนี่ยนะคะดิฉันก็งงอยู่แล้วก็ในเรื่องของเงินที่เอามาใช้ตรงนี้เนี่ยก็ภาษีประชาชนนะงบประมาณเยอะอีกใช่นะคะเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะขัดหูขัดตาขัดใจนะคะความรู้สึกของคนที่เสพข่าวทุกคนที่ได้ยินข่าวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจะมาติดตามกันแล้วก็มีในเรื่องของนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็กลุ่มปช.เองนะคะก็มีการจัดชุมนุมกันอย่างคึกคักนะคะที่อำเภอดอนเจดีบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เมื่อคืนฝนฟ้าก็เป็นใจนิดหน่อยค่ะก็ไม่ค่อยได้ตกหรือว่ามีลมพายุเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเขตที่ติดกับพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งก็มีเรื่องที่อัปเดตด้วยก็คือการเลื่อนนะคะการประชุมจากวันที่5เนี่ยไปวันที่10แทนนะคะเดี๋ยวมาดูเหตุผลว่ามีอะไรเกิดขึ้นใช่นะคะส่วนด้านบนค่ะพาดหัวตัวสีเขียวนะคะมอบตัวรับโทษประหารอดีตตำรวจโผล่แล้วนะคะหลังจากที่เดินเข้าศาลหลังตัดสินคดีร่วมฆ่าอบต.ละหารนะคะแล้วก็มีการเตรียมยื่นฎีกาขออภัยด้วยนะคะจ่า10ตำรวจเอกราชแสงประเสริฐสำนึกผิดค่ะเดินทางเข้ามอบตัวรับโทษประหารนะคะหลังจากที่ร่วมกันยิงอดีตอบต.ละหารจังหวัดระยองนะคะดับที่ปากคลองตลาดค่ะส่วนภาพด้านล่างลงมานะคะสักการะค่ะนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภานะคะนำสวชุดใหม่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะองค์พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการประชุมสวนัดแรกที่รัฐสภานะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งสวเนี่ยก็คึกคักเหมือนกันนะคะใครจะมานั่งเก้าอี้ประธานนะคะเดี๋ยวจะเป็นคุณจองชัยหรือคุณจงรักนะคะฝั่งไหนฝั่งไหนนะคะก็เรียกว่าสวสูงไปของเขาเรียกก็ยังวุ่นวายกันอยู่เหมือนกันนะคะก็มาดูในเรื่องของระดมพลสูงสุดในวันที่14เนี่ยนะคะนี่ทางด้านกระทรวงทางด้านผอ.นะคะก็มีการจะไปทวงเงินคืนพุทธอิสระอีก 50,000 ด้วยแล้วก็มีการเปิดคลิปลุมตึ๊บอีกด้วยนะคะก็ซึ่งทางด้านบางภาคส่วนนี้บอกว่าให้ UN เนี่ยร่วมสังเกตการนะคะพันเอกเหยื่อคนนั้นนี่แหละนะคะคือทางครอบครัวเนี่ยที่ทางพุทธอิสระเนี่ยเขามามอบเงินช่วยเหลือ50,000บาทเนี่ยทางครอบครัวเขาบอกว่าไม่รับไม่รับแล้วเดี๋ยวจะมีการนำไปมอบคืนด้วยคือหนังสือพิมพ์ขีดพออ้อยฉันก็จะทวงอะไรเนี่ยคือถ้าเป็นพออุดพอจุดอจุดนี้ฉันก็แบบว่าอะไรนะคะปกติไม่ค่อยพลาดนะคะเรื่องตัวย่อพันเอกพันเอกนะแต่ว่าคือพอจุดอจุดนี่ครับก็จะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงนั้นด้วยพันเอกวิทยวัฒน์แล้วก็ทางครอบครัวเขาบอกว่าไม่รับใช่แล้วก็มีภาพนิดนึงนะคะลุงกำนันนะคะ
เหมือนกับคุณเชียงแล้วของเนี่ยไม่รู้อะไรนะพี่ชาวบ้านมาให้เอาหมูยองเหรอคะหมูยองเป็นมิตรายอยู่ฉันว่าคุณเชียงค่ะโอ้โหรู้สึกหน้าทางน้ำลายไหลนะคะแหลมทีเดียวนะฮะหน้าหิวนะฮะสงสัยจะหิวนะจกเต็มกำมือนะฮะนะคะก็มาเดินรณรงค์นะคะร่วมบริจาคเงินแล้วก็มอบสิ่งของให้นะคะก็นี่ก็เป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองครับผมว่าเมื่อวานนี้ไปทางด้านสามเสนนะฮะแล้วก็นี่มาที่ไหนคะปกติเข้าไปทางสีลมเนี่ยเป็นแหล่งธุรกิจนะก็จะมีคนที่มาร่วมบริจาคไปกับเขาเนี่ยแบงค์ร้อยแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าทางสามเสนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้สังเกตการพฤติกรรมพฤติการที่ทำอยู่เนี่ยก็เลยลดจำนวนลงนะคุณเนี่ยมาแบงค์20เหลือแต่แบงค์100เหลือแต่แบงค์100อาจจะมีแบงค์20เยอะแบงค์100ประปายส่วนแบงค์500แบงค์พันไร้วี่แววไร้วี่แววถ้าลองไปเดินแถวๆจังหวัดแถวภาคอีสานเนี่ยอาจจะได้เป็นอย่างอื่นแทนเงินนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปไกลเลยไปนี่เลยไปทางด้านหนองจอกมินบุรีก็จะได้ทราบว่าจะได้อะไรลองไปดูค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะคร่าวๆนะคะของทางด้านหน้าหนังสือมติชนซึ่งก็จะมีเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของค่าขึ้นค่าการเรื่องสากลนะคะซึ่งก็เป็นข่าวยิบข่าวย่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูเล่มอื่นการเมืองกันก่อนดีกว่าค่ะครับทางด้านหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับก็ยังคงคล้ายๆกันนะครับกับทางด้านมติชนนะครับทางด้านบนก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคนเสื้อแดงตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับที่จะเข้ามาที่กรุงเทพนะครับทางด้านบริเวณถนนอักษะนะครับเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นภาพทางด้านบนอยู่นี้เนี่ยนะครับก็มีการแสดงพลังต่อเนื่องที่บริเวณลานอนุสรณ์ดอนเจดีสุพรรณบุรีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยที่แกนนำก็ประกาศเลื่อนชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะจากเดิม5พฤษภาคมออกไปเป็นวันที่10พฤษภาคมซึ่งก็จะมีการเตรียมพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางด้านแกนนำเองก็ออกมาย้ำนะครับว่าตอนนี้เราต้องมีการเตรียมพร้อมดูจากภาพเยอะมากเลยนะคะตอนที่เขาประมาณการก็ประมาณ 7,000 คนคืออันนี้เนี่ยเราไม่ต้องกัดด้วยสายตาเพราะมีเก้าอี้นะคะนับจำนวนเก้าอี้ที่ไปยืมวัดมาได้เลยนะคะเขาไม่ได้ยืมมากี่วัดวัดแถวนั้นเนี่ยต้องหยุดชาปนกิจจบไปสักพักนึงเพราะดิฉันเชื่อว่าอยู่วัดแน่นอนจากเรื่องนี้อาจจะมีเช่าว่าบางส่วนนะคะหรือว่าเช่าพวกโต๊ะจีนจะมีเก้าอี้ให้เช่าแต่เชื่อว่าทั้งจังหวัดเก้าอี้ไม่พอขายค่ะตอนนี้ก็ใครที่ประกอบการทางด้านให้ยืมเช่าโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็นะฮะเราเตรียมค่ะสบายเลยรับกันไปเลยนะครับขยับมาทางด้านข้างนะครับก็ตัวหนังสือใหญ่เหมือนกันนะครับเพื่อไทยแฉลั่นมาร์คพิษสด.9ปมไม่ลงเลือกตั้งถูกกลาโหมปลดพ้นร้อยปรีนะครับสอเว้นวรรคตลอดชีพกกต.ยึกยักพรด.เลือกตั้งวุฒิสภานับแรกลงมติเลือกประธานคนใหม่9พฤษภาคมนี้นะครับอันนี้คิดได้นะคือมาร์คเนี่ยรู้ตัวรู้เรื่องคดีนี้ล่วงหน้าหรือเปล่าก็เลยออกมาไหนๆก็โดนปันแล้วไงค่ะขอเป็นคนกลางเลยอันนี้เขาเรียกว่าทำเนียนทำเนียนเนียนชิงไปแบบเนียนๆเลยหลบก่อนหลบก่อนแต่เดี๋ยวนี้นะคะโลกของเราเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในยุคมืดอีกแล้วในเรื่องข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในแก๊งพันทิปนะคะแก๊งในอินเทอร์เน็ตนี่นะคะเก่งมากพูดได้เก่งกว่านักข่าวอ่ะจะรู้ลึกด้วยนะโอ้หลักฐานที่แชร์เป็นแบบฉากคือดิ้นไม่หลุดแน่นอนบางเว็บไซต์เพราะว่าก็รู้กันอยู่นะว่าหลักฐานที่เขาหลีกเลี่ยงการไม่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ย อยู่ที่มือของใครผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงทราบกันแต่ในเรื่องนี้ความละอายใจเนี่ยนะคะก็ควรที่จะไปดูสาวประเภท2นะคะที่เขาถึงแม้ว่าจะมีการบกพร่องทางจิตร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ยังไปเกณฑ์นะแต่คุณมาร์คเนี่ยชายแท้ๆ 100% หรือเปล่านี่นะคะก็ต้องไปดูว่าทำไมถึงนะคะเอาเปรียบนะคะคนอื่นนี้แต่เขาก็ระบุนะว่าเขามีหลักฐานแสดงหลักฐานของเขาก็กลัวนะคะก็งัดออกมาละกันนะทางด้านล่างลงมานะครับก็จะพาดหัวข่าวตัวหนังสือใหญ่นะครับแดงเลื่อนชุมนุมใหญ่10พฤษภาคมนะครับก็เลี่ยงถูกโยงฉัตรประมงคลกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เตรียมที่จะขอคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนพันเอกวิทวัฒน์เหยื่อกาดยิงที่โดนตืบเนี่ยนะครับก็ประกาศว่าไม่รับเงินพุทธอิสระเตรียมที่จะนำไปส่งคืนนปช.ก็ประกาศเลื่อนชุมนุมใหญ่นะครับจาก5พฤษภาเป็น10พฤษภาเผยมีผู้ไม่หวังดีจับโยงกับวันฉัตรประมงคลจึงขอเลื่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์มือที่3เข้ามาปวดนั่นเองครับค่ะส่วนทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของข่าวทั่วไปมีอยู่คดีนึงฮะก็นานๆเราจะเห็นสักครั้งนึงนะค่ะหมาชิวาว่าตายเหตุจากเพื่อนนำไปเลี้ยงแจ้งความเลย
เป็นคดีขึ้นโรงพักเลยขึ้นโรงพักคืออย่างนี้ของใครใครก็รักนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของข่าวสุนัขนี่ดังมาแรงตั้งแต่ข่าวคุณชัยยามิตรชัยนะคะราคาบางแก้วเนี่ยสูงกว่าราคาพันอื่นๆนะคะเป็นหมื่นเลยตัวนึงประมาณ 15,000 เลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณชัยยาเขาบอกว่าไม่ได้อยากเป็นกระแสหรอกแต่พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าความปลอดภัยในสังคมเนี่ยมีน้อยลงนะคะถ้าจะหาวิธีไหนได้เนี่ยก็คือก็เอาป้องกันไว้ก่อนแต่ว่าเขาก็สูญเสียเจ้าใบตาลใบเตยใบเตยมีใบเตยกับตาลใบเตยเนี่ยเป็นตัวที่กัดโจรใบตาลกัดโจรใบเตยตายเพราะโดนวางยาคือจริงๆแล้วสุนัขพันธุ์บางแก้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยที่รักเจ้านายมากนะฮะยอมตายแทนได้แล้วก็ถือว่าใครที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเนื่องจากมีทรัพย์สินเยอะเนี่ยถือว่าคุ้มจริงๆใช่ไหมคะแต่ก็ต้องเลี้ยงดูด้วยความรักนะทำให้เขาปล่อยให้เครียดมากัดเจ้าของก็มีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าส่งออกบางแก้วไม่ทันอ่ะใครที่มีแม่พันธุ์ตอนนี้เนี่ยปั๊มให้ท้องเดียวเลยแหละราคาดีมากช่วงเวลานี้แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวชื่อว่านะคะก็เป็นคดีขึ้นเหมือนกันค่ะครับทางด้านไทยรัฐเป็นยังไงบ้างครับไทยรัฐวันนี้นะคะมีพาดหัวข่าวโตโตเลยนะคะก็คือเพื่อไทยค่ะรุมถล่มม้าแก้เกี้ยวเว้นวรรคหนีบโฉกรณีโดนกลาโหมสั่งถอดยศรู้ทันบีบชินวัตรเลิกจุ้นการเมืองส่วนทางด้านวุฒิสภานะคะก็ลักไก่โหวตชิงดำประธานสภา9พฤษภาคมนี้นะคะกรณีนี้ค่ะการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ประกาศเว้นวรรคทางการเมืองไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าหากทุกฝ่ายตอบรับข้อเสนอทางออกให้กับประเทศไทยก็จะเป็นการเปิดพิมพ์เขียวในวันที่3พฤษภาคมก็คือวันนี้ขณะที่ทางด้านพรรคเพื่อไทยค่ะเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหวังเป็นเกมหวังการเมืองเป็นเกมการเมืองนะคะหวังกดดันให้คนตระกูลชินวัตรเนี่ยต้องวางมือทางการเมืองด้วยนะคะเขาก็เดินมิดามายาวนานแล้วนะคะเรื่องของที่จะไม่ให้ตระกูลชินวัตรเนี่ยนะคะเล่นการเมืองแล้วก็จึงมีการยึดทรัพย์ของตระกูลชินวัตรด้วยเขามีสิทธิ์อะไรเออใช่ไหมคะเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะแล้วก็ข่าวสดนะคะก็คือทางด้านนปช.เนี่ยก็ได้เลื่อนการชุมนุมนะคะจากวันที่5พฤษภาคมเป็นวันที่10พฤษภาคมนะคะถัดลงมาค่ะก็จะเห็นกำนันสุเทพนะคะกิ๊บวีไฟกับมวลมหาประชาชนนะคะก็คือแกนำกปปส.เนี่ยนำมวลชนเคลื่อนขบวนไปที่ถนนสามเสนรณรงค์แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนนะคะชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยมีประชาชนรอสนับสนุนให้กำลังใจและก็มอบเงินให้ตลอดข้างทางนะคะไทยรัฐก็เขียนอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ค่ะทางกปปส.เองเนี่ยเขาจะไปที่เส้นรามคำแหงนะคะใครที่มีธุระที่นั่นนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางก็น่าจะดีวางแผนการจราจรด้วยนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเส้นรามก็เป็นเส้นที่สาหัสเส้นนึงอยู่นะคะยิ่งมีมวลมหาประชาชนนัดทุกคราวเด็ดนี่นะคะก็จะยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมนะคะอาจจะเป็นมอเตอร์โชว์อยู่มอเตอร์โชว์จัดอีกแล้วค่ะจัดอีกแล้วนะคะคุณพิชชาจะเป็นพิตตี้ยืนข้างรถไหมคะอันนี้ไม่สะดวกค่ะมอเตอร์โชว์เต็มแน่นอนค่ะวันนี้นะคะน่ารักคำแหงส่วนอีกหนึ่งข่าวก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะอย่างที่เมื่อวานค่ะเป็นวันหวยออกนะคะวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็มีหนุ่มแสบหัวใสนะคะตุ้นคนแก่นะคะครับก็คือตุ๋นว่าหลอกเป็นมุกเดิมๆก็คือหลอกว่ารางวัลมีขายรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยค่ะรางวัลที่1ให้คุณป้าวัย69ปีสูญเสียเงินกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นการเตือนว่าอย่าไปโลภเลยนะคะอะไรที่มันมาแบบว่าล่อตาล่อใจมักจะเป็นมิจฉาชีพเสมอใช่นะคะไม่ใช่มิตรที่ดีนะคะมิจฉาชีพนะคะมิจฉาชีพนะคะส่วนทางด้านอื่นๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของซิ่งกระบะนะคะฝ่าฝนก็คือช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่ฝนฟ้าตกในช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุหลายพื้นที่นะคะใครที่ไม่สะดวกใช้รถถนนนะคะก็ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่คืออันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปตอกย้ำอะไรเขานะแต่ว่าท่านผู้ขับขี่เนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วว่าวิสัยทัศน์ในการขับรถเนี่ยมันไม่ 100% นะฮะในระหว่างที่มันเกิดพายุฝนตกอะไรต่างๆก็ควรที่จะถึงทางโค้งลดความเร็วลงนะคะถึงทางโค้งแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ชินเส้นทางด้วยนะคะก็ขับรถเนี่ยมีสติแล้วก็ระมัดระวังอันนี้เป็นสาระปรับปรามเลยนะชะตาขาดขับรถปิกอัพฝ่าฝนกับจากการทำงานอาจจะเหนื่อยล้าแหละนะคะหลับในอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ต้องไปดูสาเหตุทีหลังนะคะแต่ก็คือว่า
ระมัดระวังไว้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะตกหรือไม่ตกก็ตามนะคะต้องมีสติในการขับขี่ก็ไม่ควรใช้ความเร็วที่มันสูงจนเกินไปนะฮะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจของไทยรัฐฉบับวันนี้นะคะมาดูเดลินิวส์กันต่อนะคะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์วันนี้นะคะมีทุกเรื่องค่ะยกเว้นเรื่องของนปช.ดูภาพรวมสิคะครับสงสัยไม่มีค่าน้ำมันรถไฟขาว ที่สุพรรณบุรีนะคะแน่นะฮะก็มาดูในเรื่องของส่วนในวันนี้นี่เป็นเรื่องของประเด็นสังคมค่ะด้านบนสุดเลยค่ะขยี้กามสาวออฟฟิศนะคะรวบมารสังคมแสบใช้เฟซบุ๊กเนี่ยลวงเหยื่อแล้วก็หนีประวัติเพียบลวงสาวเฟซบุ๊กเนี่ยไปข่มขืนคาแมนชั่นก่อนที่จะมีการชิงทรัพย์แล้วก็รถยนต์อันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เราจะเจอกันเป็นประจำในการที่ใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อนะคะหรือว่าสื่อสารต่างๆซึ่งมันก็มีทั้งความสนุกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์อย่างเช่นการขายของการคอนเนคชั่นต่างๆหาเพื่อนกันง่ายขึ้นแต่ก็มีโทษเหมือนกันถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับหญิงสาวซึ่งก็มีพฤติภาวะอื่นแล้วเนี่ยนะคะและที่เรายังไม่รู้ก็คือบางทีอาจจะไปล่อลวงเด็ก12 13เด็กวัยรุ่นบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้มีการตรวจตราหรือว่าเข้มงวดในการดูแลบุตรหลานในการเล่นโซเชียลเพราะเดี๋ยวนี้มันง่ายไงมือถือแล้วคุณแม่จะตรวจยังไงอ่ะเมื่อก่อนจะไปนั่งกับลูกหน้าจอได้เดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้มีแอปเล่นก็ได้ใช่นะคะก็เลยเป็นเรื่องที่น่าจะให้ความสำคัญนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของการล่อลวงสาวเนี่ยจะมีเยอะมากผ่านรูปแบบซึ่งสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นเพิร์ส 2000นู่นแหละค่ะที่มาเดี๋ยวนี้ก็วิทยาการมาใช้ Facebook Instagram บ้างนะคะแล้วนี่ย้อนกลับไปไกลนะฮะเนี่ยรุ่นเลยนะเนี่ย14ปีนะฮะเนี่ยนะคะเพิร์ส 2000อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิร์ส 2000 ปีได้ข่าวคุณก็แอบเล่นช่วงนี้ไม่มีครับผมไม่รู้จักไม่เชื่อนะคะครับข้างๆกันก็เป็นเรื่องโรคจิตแล้วอะคือเดี๋ยวนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้อนๆงงนะคะเรื่องโรคจิตแอบถ่ายคลิปดารานางเอกดังด้วยนะซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าโหน้องนางเอกเนี่ยเขาเครียดเลยนะซึ่งมาติดตามนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเป็นดาราท่านไหนนะคะเรื่องของแอบถ่ายคลิปนี้ตอนแรกเนี่ยข่าวลักษณะของคนโรคจิตเนี่ยลดลงไปแล้วนะใช่แต่พอช่วงนี้พอเข้าหน้าร้อนหรือยังไงเป็นภาพที่แอบถ่ายในมหาวิทยาลัยของนางเอกสาวช่อง7นะคะวิกดังมิกหมอชิดเขาบอกนะคะไปแอบถ่ายในห้องน้ำมหาวิทยาลัยซึ่งเขาบอกว่าไปติดกล้องเอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพระเอกข่าวที่เป็นคู่จิ้นคู่กับนางเอกก็บอกว่าเพิ่งทราบข่าวเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจน้องนะคะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะซึ่งสำหรับดารารุ่นใหญ่ซึ่งเป็นพ่อของดาราสาวชื่อดังก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าตนและลูกสาวเนี่ยเห็นรูปดังกล่าวและน่าจะถูกแอบถ่ายในห้องน้ำกลางห้างสินค้าชื่อดังด้วยซึ่งลูกสาวบอกว่าเพื่อนคนอื่นๆนะคะอย่างเช่นเพื่อนดาราเหมือนกันเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่จะรวมตัวดำเนินคดีจะไม่ยอมความนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการถ่ายละครนะคะก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นดาราชื่ออะไรนะคะแต่ทางตำรวจก็บอกว่ากรณีนี้มีความผิดเกี่ยวกับการนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่นภาพลามกอนาจารนะคะแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์จำคุก5ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทโรคจิตนะคะถ้าคุณคิดจะทำเนี่ยนะคะก็เตรียมซื้อโอเลี้ยงไว้เลยนะคะ5ปีนะคะแล้วก็เงิน100,000ไว้ด้วยนะคะอันนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิอ่ะนะคะบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยคือคนกำลังปวดท้องเข้าห้องน้ำอ่ะต้องมาตั้งตรวจไว้ค่ะว่ามีกล้องติดอยู่มุมไหนเอ่ยนะคะสอบดูก่อนไหมทรมานก็ทรมานแล้วต้องมานั่งดูไอหัวกดน้ำเนี่ยใช่ซึ่งทางที่ดีเนี่ยนะคะทางผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นมหาลัยนะคะหรือว่าตามห้างดังเองเนี่ยก็ควรที่จะมีการตรวจตราด้วยว่าทุกๆชั่วโมงคุณจะมีแม่บ้านไปตรวจไหมว่ามีใครไปติดอะไรแปลกปลอมอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเพื่อความสบายใจของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องปรามไม่ให้โรคจิตเนี่ยมาทำอะไรเหล่านี้อย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าสังคมสมัยนี้มันอยู่ยากแล้วนะคะโรคจิตเยอะเหลือเกินนะคะส่วนราคาขึ้นค่ะไม่ใช่เฉพาะราคาค่าก๊าซนะคะบุหรี่ขึ้นราคาเหมือนกันตอนนี้ขึ้นซองละ1-2 บาทนะคะก็สิงอมควันตอนนี้ก็เริ่มเซ็งเหมือนกันนะคะเขาบอกแต่คนที่ไม่เซ็งค่ะภาพข้างกันเลยนะคะเรียกแขกนายสุเทพนะคะก็เคลื่อนมวลชนจากเวทีสวนลุมนะคะก็ใส่เสื้อเหลืองค่ะมาเริ่มกิจกรรมบอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายนะคะมาดูว่าสุดท้ายหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะใต้สองเส้นเลยครั้งสุดท้ายขับไล่รัฐบาลด้วยแล้วก็มีแบงค์ร้อยที่เห็นนี่แหละค่ะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เดินไปก็เบียดเสียดไปนะคะเหมือนกับซ้อมเดินสวนจตุจักรหรือเปล่าเนี่ย
ก็มาดูเรื่องของข่าวการเมืองนิดนึงนะคะไม่รับเงื่อนไขมาร์กค่ะประชาธิปัตย์บอยคอตเลือกตั้งเพื่อไทยพรวานะคะคำสั่งปลดนะครับแล้วก็ผมเว้นวรรคเนี่ยอาจจะสร้างภาพเหมือนกันนี่ก็เป็นพาดหัวตรงนี้ต้องคอยติดตามนะอย่างอีกคนก็บอกว่าจะมีการไปขัดขวางการเลือกตั้ง อย่างอีกคนก็แสดงสปิริตนะครับกลับใจบอกว่าจะลงเลือกตั้งจะไม่บอยคอตอีกแล้วไปคุยกันก่อนดีกว่าไหมส่วนหลวงปู่ค่ะเมินเปิดทางเสื้อแดงเชียร์ปู่นะคะก็เห็นตอนแรกบอกว่าจะมีการเปิดทางให้นายกปู่เนี่ยเข้าไปชี้แจงที่ปปช.ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ทางหลวงปู่เนี่ยปิดเอาไว้อยู่นะคะก็อาจจะไม่รู้เปลี่ยนใจไม่เปิดหรือเปล่านะคะส่วนบิ๊กตู่ก็หนุนสรส.นะคะกับกรณีที่จี้ตรงให้ขึ้นกับทางด้านกองทัพบกเลยดูแลภารกิจสรส.ในเรื่องของความเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่ยังไม่ที่จะหนุนเลยนะคะ M79 ถล่มอีกแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะนะคะที่บริเวณสวนลุมนั่นเองนะคะทางด้านล่างนี่อะไรฮะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเตรียมการแบบว่าหนังเหนียวหรือเปล่าฮะเนี่ยนะคะคุณปลื้มจิตถิ่นขาวนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลนี่แหละค่ะก็ไปสักยันต์กับอาจารย์หนูนะคะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะส่วนเรื่องของข่าวสังคมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะนอกจากเรื่องของผู้ประกวด Miss Thailand Universe แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของราคาชุดนักเรียนเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงของเปิดเทอมซึ่งจะมีอันนึงที่อยากที่จะพูดคู่กันด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของโรงจำนำหรือว่าสถานธนาคารนะคะก็จะคึกคักเหมือนกันในช่วงเวลานี้เพราะว่าจะได้ยินว่าทางกระทรวงพาณิชย์นี่จะให้ยืนราคาเอาไว้ก่อนใช่ไหมฮะแต่พูดถึงมันก็เป็นค่าใช้จ่ายดีอันไม่ไหวแล้วมันก็คือค่าใช้จ่ายอยู่ดีนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยแก๊สก็จะขึ้นนะคะค่าไฟ FT ก็จะขึ้นชุดนักเรียนก็จะขึ้นนะคะอาหารขึ้นไปก่อนหน้านี้นานแล้วเพราะไม่มีงบค่ะไปกระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจนะคะเพราะรัฐบาลอยู่ในระหว่างการประกาศยุบสภาแล้วก็ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ไม่สามารถมีอำนาจที่จะไปเซ็นลงนามงบมากระตุ้นตรงนี้ได้ก็เป็นคือเหมือนกับว่าตราบใดที่รัฐบาลหรือว่ายังการเมืองยังวุ่นวายเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยรับผิดเต็มๆเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์วันนี้ค่ะครับเอาละฮะเรามาดูกันที่ข่าวแรกวันนี้นะครับทางด้านกลุ่มนปช.นะครับที่มีการเลื่อนชุมนุมใหญ่จากเดิมในวันที่5พฤษภาคมอยู่ที่ถนนอักษะนครปฐมนะครับต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่10พฤษภาคมเพราะเหตุใดเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านนายแพทย์เหวงโตจิราการนะครับแกนนำนปช.ก็ได้ออกมาถึงการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปช.นะครับจากวันที่5พฤษภาคมไปเป็นวันที่10พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็มีการรณรงค์นะครับด้วยแผ่นพับแผ่นป้ายอะไรต่างๆเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าร่วมชุมนุมให้ได้มากถึง1ล้านคนและแพทย์เวงเขาได้บอกด้วยนะครับว่าตามที่พุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ยเขาประกาศว่าจะพากลุ่มแกนกปปส.ของเขาเนี่ยนะครับไปยื่นนะครับขอพระราชอำนาจที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันเนี่ยแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันที่17ถึง18พฤษภาคมตนก็เห็นว่าการถวายคือพระราชอำนาจเป็นสิ่งที่มิบังควรนะครับเพราะว่าจะเป็นการกระทำที่ประคายเบื้องพยุคลบาทอีกทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วนะครับไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะไปทำในลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าทางพุทธอิสระเองเนี่ยเขาจะออกมาบอกว่าดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา3ก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมตัวที่จะนัดประชุมใหญ่กันแล้วนะครับในวันที่10พฤษภาคมเราไปฟังเสียงของนายแพทย์เหวงโตจิราการกันสักนิดหนึ่งครับที่นายสุเทพเทือกสุบรรณต้องเพราะในวันนี้เนี่ยสถาบันเนี่ยท่านอยู่เหนือการเมืองครับและสถาบันนี้ท่านอยู่ในสถานะที่เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้ง67ล้านคนดังนั้นไม่บังควรที่จะไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาทนะครับทำให้สถาบันต้องแปดเปื้อนปัญหาทางการเมืองเพราะว่าถ้าหากนำเรื่องนี้ไปสู่สถาบันแล้วเนี่ยก็จะทำให้สถาบันเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้ในเรื่องท่านจะต้องลงมาแก้ปัญหาทางการเมืองเท่ากับไปดึงเอาฟ้าลงมาต่ำไม่สมควรนะครับเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยแม้จะอ้างมาตรา3นี่นะครับมาตรา3ก็เขียนชัดนะครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลสถิตยุติธรรมคราวนี้ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนผมไม่เห็นด้วยนะครับอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าการทำเช่นนี้ในความเห็นหรือในความรู้สึกหรือนึกคิดลึกๆของทั้ง3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสระหรือว่าวสิเดชกุญชรหรือว่าปราโมทนครทัพเนี่ย
ต้องการที่จะนำเอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับคืนมาใช้อีกครั้งหนึ่งเช่นนั้นหรือเปล่าครับครับนั่นก็เป็นคำพูดของนายแพทย์เหวงโตจิรการนะครับว่าสิ่งที่ทางกปปส.จะเดินทางไปที่ประจวบคีรีขันธ์ที่วังไกลกังวลนี่นะครับเป็นเรื่องที่มิบังควรที่จะกระทำเลยนะฮะค่ะก็มาต่อกันที่นะคะทางด้านนายจตุพรคมพันธ์นะคะในช่วงเวลา18นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มปปช.ค่ะก็ได้มีการจัดเวทีรวมพลคนประชาธิปไตยที่บริเวณลานดอนเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยทางด้านนายจตุพรคมพันธ์ประธานปปช.ค่ะก็ขึ้นกล่าวว่านะคะจากเดิมก็มีการนัดหมายการชุมนุมในช่วงของวันที่5พฤษภาคมที่ถนนอักษะนะคะแต่ปรากฏเป็นที่ชัดเจนค่ะว่ามีความพยายามที่จะเอาวันฉัตรมงคลวันที่คนไทย64ล้านคนต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่กลุ่มกปปส.กับประชาธิปัตย์นะคะได้มีการยัดเยียดให้เป็นวันเผด็จศึกกับวันปราบกบฏพวกผมได้ประชุมเพื่อตัดความยุ่งยากเป้าหมายของพวกเรายังคงต่อสู้จึงสรุปความว่าจะมีการขยับเลื่อนวันชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะเป็นวันที่10พฤษภาคมให้เป็นวันปราบกบฏเพราะฉะนั้นในระหว่างวันที่เรารอกันนั้นนปช.จะมีการจัดกิจกรรมบนเวทีเพิ่มเติมดังนั้นนะคะวันที่3พฤษภาคมหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีเริ่ม17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะต่อด้วยวันที่4พฤษภาคมนะคะจัดที่ข้างวัดบางพีใหญ่หรือวัดหลวงพ่อโตอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันที่5พฤษภาคมงดจัดกิจกรรมนะคะเนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคลวันที่6พฤษภาคมค่ะจัดบริเวณเวทีท่าน้ำนนทบุรีและวันที่7พฤษภาคมนะคะจัดที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะส่วนวันที่8และวันที่9นะคะจะมีการจัดแถลงข่าวนปช.ที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวตามปกติซึ่งนายจตุพรนะคะยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่ายังมีภารกิจมากมายค่ะนับตั้งแต่วันที่10 11 12จนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะซึ่งนายสุเทพเองก็จะประกาศขับไล่รัฐบาลและลั่นว่าต้องจบก็ดีเหมือนกันนปช.จะเริ่มชุมนุมวันที่10 11 12และวันที่13ค่ะนปช.ก็จะไปเวียนเทียนเนื่องจากวันวิสาขบูชาที่พุทธมณฑลดังนั้นวันที่14ทุกคนต้องมากันให้มากที่สุดวัดหัวใจของคนเสื้อแดงไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการประกาศจุดยืนของกลุ่มนปช.นะคะเมื่อวันนี้นะคะที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีก็เรียกว่าประชาชนก็มากันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะค่ะมาดูทางด้านของนายณัฐวุฒิใส่เกลือกันบ้างนะคะก็ได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้นะคะนายสุเทพประกาศท้าทายคนเสื้อแดงทุกวันแต่พอเรารับคำท้าของนายสุเทพกลับไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกดังนั้นคนเสื้อแดงจึงขอทวงสัจจะคำพูดของนายสุเทพวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะก็คือวันเดิมพันระหว่างเราใช่หรือไม่นะคะคุณณัฐวุฒิกล่าวพวกเรานปช.พร้อมรับเดิมพันทุกเมื่อไม่จำเป็นต้องมารอตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแต่วันที่14พฤษภาคมจะเป็นวันยุติการชุมนุมของกปปส.ซึ่งระหว่างนี้จะทำหนังสือชี้แจงนานาชาติและตัวแทนองค์กรสหประชาชาติในประเทศไทยให้เข้าใจเหตุผลการต่อสู้ของคนเสื้อแดงหากเกิดการรัฐประหารขึ้นทั่วโลกจะได้เห็นพร้อมกับคนไทยทางนี้นะคะตลอดระยะเวลาการชุมนุมปราศัยทางพลตำรวจตีชัชรินทร์สว่างวงศ์ผู้บัญชาการผบก.จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ได้ระดมกำลังตำรวจและก็อาสาสมัครกว่า500นายด้วยกันนะคะคอยดูแลความปลอดภัยรวมทั้งตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายอย่างเข้มงวดนี่ก็เป็นคำกล่าวของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะคะเลขาธิการนปช.ก็ได้ประกาศไว้เลยนะคะว่าท่านทางด้านกปปส.เนี่ยบอกว่าวันที่14พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันยุติการชุมนุมนะคะซึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ได้มีการไปประสานงานหรือว่าพูดคุยกับต่างชาติแล้วว่าถ้ามีเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็ให้เข้าใจตรงกันว่าการเกิดการรัฐประหารขึ้นเนี่ยโลกก็จะได้เห็นพร้อมกันนะคะซึ่งการชุมนุมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขาก็ได้มีการระดมกำลังกันอย่างเต็มที่นะคะเพื่อความปลอดภัยในการชุมนุมด้วยซึ่งทางด้านนายณัฐวุฒิใส่เกลือเองนะคะก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าไม่มีใครตื่นเต้นกับการประกาศแตกหักวันเผด็จศึกของนายสุเทพอีกแล้วค่ะเพราะว่าซ้ำซากแบบนี้มากกว่า6เดือนก็ยังวนก็ยังเวียนไปเวียนมาไม่รู้จะจบยังไงแต่ที่ผมสนใจและสงสัยท่าทีของหลายฝ่ายใน
ในบ้านเมืองก็คือถ้าไม่ใช่สุเทพแต่เป็นคนเสื้อแดงประกาศแบบเดียวกันจะยึดอำนาจจะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์สภาพจะยับเยินจากการถูกรุมยำขนาดไหนตอนนี้เหิมเกริมถึงขั้นพุทธอิสระประกาศพามวลชนเดินเท้าไปถึงหัวหินนะคะเพื่อที่จะถวายคืนพระราชอำนาจเนี่ยถามจริงเถอะแม่ทัพนายกองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยไม่มีใครคิดจะออกมาพูดอะไรหรือว่าให้สติสังคมหรือยับยั้งความบังอาจของคนพวกนี้เลยหรือนะคะการประกาศเช่นนี้เนี่ยไม่ถูกทั้งข้อกฎหมายและก็ข้อเท็จจริงค่ะและก็เป็นเรื่องที่ไม่บังควรอย่างยิ่งที่ใครอยากจะกระทำพระราชอำนาจเนี่ยปรากฏชัดอยู่แล้วตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีๆจะเอาใครไปถวายได้นะคะการฉีกรัฐธรรมนูญอย่างที่นายสุเทพกับพวกเนี่ยกำลังพยายามทำต่างหากถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อพระราชอำนาจเพราะเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญก็ถือว่าหัวหน้าคณะยึดอำนาจเป็นใหญ่ค่ะซึ่งนายณัฐวุฒิเองนะคะก็ยังโพสต์ข้อความต่อด้วยนะคะว่าจะไม่มีใครพูดใครทำอะไรจนกปปส.ทำแบบนั้นได้จริงหรืออย่าลืมว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะคนทั้งโลกกำลังติดตามเขาจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรท่านประธานองคมนตรีท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพท่านผู้มีบารมีทั้งหลายจะทำอะไรกันหน่อยไหมก็เหมือนว่าออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะท่านลองเป็นกลุ่มคนแสดงทำดูบ้างสินะคะรับรองโดนเละแน่นอนแต่พอเป็นกลุ่มนักเทพทำเนี่ยไม่มีใครออกมาเตือนสติหรือว่าออกมาแย้มอะไรเลยนะคะครับก็อย่างที่ศาลออกมาบอกไว้นะฮะว่าทำไปตามกรอบของกฎหมายนะครับการชุมนุมก็ต้องว่ากันไปในเรื่องนี้นะครับส่วนทางด้านการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนี่นะครับก็หลังจากที่ได้มีการชุมนุมกันมานะครับไล่มาทางด้านภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับซึ่งในวันที่3พฤษภาคมเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นหรือว่า 17:00 นเนี่ยก็จะมีการพบกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติ R9ที่มีนบุรีเนี่ยนะครับส่วนวันที่4พฤษภาคมข้างวัดบางพลีใหญ่ในหรือว่าวัดหลวงพ่อโตที่บางพลีสมุทรปราการวันที่5พฤษภาคมงดจัดกิจกรรมทุกชนิดนะครับเพราะว่าซึ่งก็ตรงกับวันฉัตรมงคลแล้วก็หลังจากนั้นครับ6พฤษภาคมก็จะไปที่ท่าน้ำนนทบุรีแล้วก็วันที่7พฤษภาคมที่ปลวกแดงจังหวัดระยองวันที่8 9พฤษภาคมก็จะงดจัดกิจกรรมและหลังจากนั้นก็จะกลับมาแถลงข่าวที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวตามปกตินะครับเพื่อให้พี่น้องรปช.นะครับเตรียมพร้อมสำหรับวันที่10พฤษภาคมที่เราจะไปปักหลักต่อสู้กันต่อไปนะครับส่วนการปรับแผนของนปช.นะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะภายในสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสก็กล่าวว่าจะมีการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารรัฐวิสาหกิจภายในวันนี้เพื่อให้เข้าใจว่าการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.ถือว่ามีความผิดและหากพนักงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการขัดขวางการเลือกตั้งเช่นการตัดน้ำตัดไฟก็จะขอให้ทางกองทัพเข้าทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งได้ทั้งนี้นะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องของการเลือกตั้งทำไม่ได้ทำแล้วโดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและกระทรวงมหาดไทยในการส่งกำลังคนมาดูแลไม่ให้เกิดการขัดขวางการเลือกตั้งอีกซึ่งเชื่อว่าหากใช้เจ้าหน้าที่ทหารทางกปปส.ก็มีความเกรงใจและการเลือกตั้งก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนการเล็งเลื่อนเปิดเรียนหนีม็อบนะคะนายสุรพงศ์ก็กล่าวว่ามีความกังวลว่าการชุมนุมในช่วงระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้เป็นวันที่นักเรียนส่วนใหญ่เปิดภาคเรียนนะคะซึ่งการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เนี่ยก็อยู่ในบริเวณที่มีสถานที่ศึกษาสถานศึกษานะคะเกรงว่าจะกระทบกับนักเรียนเหล่านั้นที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ก็อาจจะมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอีกขอให้ทางนักเรียนผู้ปกครองตรวจสอบวันเปิดภาคเรียนด้วยนะคะครับเอาละฮะก็มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านกลุ่มแกนนำกปปส.กันบ้างนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของกปปส.นะครับเมื่อเวลา 10:00 นนะครับนายสุเทพพร้อมแกนนำก็ได้นำมวลชนนะครับเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลโดยเคลื่อนขบวนจากบริเวณเกียกกายถนนสามเสนผ่านโรงพยาบาลวชิระพยาบาลกรมชลประทานนะครับโรงเรียนเซนต์คราเบียนธนาคารแห่งประเทศไทยจนถึงแยกบางลำพูแล้วก็ไป
จบที่วัดปรีทศเทพรวมระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยนะครับก่อนที่จะขึ้นรถกลับสวนลุมพินีแม่เดินไปแต่ว่านั่งรถกลับนะฮะคิดว่าจะเดินไปเดินกลับนะครับทางด้านนายถาวรเสนเนียมนะครับแกนนำกปปส.ก็ได้บอกนะครับว่าการชุมนุมใหญ่ในวันที่5พฤษภาคม13แล้วก็14พฤษภาคมตั้งใจว่าจะมีมวลมหาประชาชนออกมาร่วมนับล้านคนประกอบกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและปปช.มั่นใจนะครับว่ากปปส.ชนะแน่ส่วนที่มีข่าวว่ากปปส.จะย้ายมาปักหลักชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นตนก็ยืนยันนะครับว่าสวนลุมพินียังเป็นที่พักที่เหมาะสมขนาดนี้แต่จะย้ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เราพร้อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อชัยชนะทางด้านผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานวันที่3พฤษภาคมในวันนี้นั่นเองนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำเลขาธิการกปปส.เนี่ยนะครับก็จะออกเดินรณรงค์ต่อที่ถนนรามคำแหงโดยออกจากสวนลุมตั้งแต่10โมงเช้าตอนนี้ก็น่าจะตั้งขบวนของเขาอยู่เนี่ยนะครับจากฟู้ดแลนด์ถนนรามคำแหงไปสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิเมื่อกี้นะคะที่ฉันเห็นภาพภาพหนึ่งที่เป็นเลิฟซีนนิดนึงว่าที่ฉันเพลียค่ะเพลียมากที่ฉันก้มอ่านอยู่คุณไม่เห็นใช่ไหมแต่เราสองคนเห็นให้คุณพิชชาบรรยายภาพเป็นไงฮะโอ้โหเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนะคะรุมหอมแก้มกำนันสุเทพด้วยความดุดื่มเลยทีเดียวเป็นภาพที่แบบนะเหนื่อยไม่ถูกเลยเหนื่อยมากแสดงออกนะฮะชัดเจนรักกันมากนะคะครับก็ไม่ทราบว่าปรึกษาสามีที่บ้านหรือยังนะน่าจะสิคะตอนนี้ญาตินะคะแสดงออกแบบนั้นค่ะไม่เห็นแล้วรู้สึกขำไม่ออกเหมือนกันนะบางทีมาดูในเรื่องของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะทางด้านนางสาวสิริมาสุนาวินนะคะก็เป็นคณะทำงานของสอรสค่ะกล่าวว่าสอรสเองนะคะกังวลต่อการที่กลุ่มปปส.และนปช.นั้นประกาศนัดชุมนุมในวันที่5นะคะก็มีการขอร้องให้แกนนำทั้ง2กลุ่มนั้นนะคะชุมนุมโดยสงบค่ะอย่ายั่วยุมวลชนให้เกิดการเผชิญหน้ากันนอกจากนี้นะคะทางด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศวันที่14ว่าจะมีการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยของมวลชนนะคะทางสอรสเองนะคะก็มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการประกาศเช่นนี้จะเป็นการแสดงเจตนากระทำการเพื่อการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วอย่างสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้จะนำมาซึ่งความรุนแรงแล้วก็การเผชิญหน้าค่ะทางนางสาวสิริมานะคะยังกล่าวต่อว่าสอรสขอเรียนว่าหลังจากมีการประกาศยุบสภาอำนาจอธิปไตยได้กลับคืนสู่ประชาชนแล้วและการที่นายสุเทพพูดเช่นนั้นเป็นการบิดเบือนประเด็นโดยปราศจากความจริงตามรัฐธรรมนูญซึ่งนางสาวสิริมานะคะก็บอกว่าสอรสเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วนะคะว่ากลุ่มปปส.ค่ะจะมีการใช้พนักงานและก็เจ้าที่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งนะคะร่วมดำเนินการให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนแก่ระบบสาธารณูปโภคดังนั้นทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรสค่ะก็มีหนังสือถึงผู้บริหารและก็ประธานกรรมการบริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขป้องกันโดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนส่งมายังสอรสภายในวันที่12พฤษภาคมหากมีการปล่อยให้พนักงานและเจ้าที่เข้าร่วมกระทำผิดผู้บริหารอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสอรสที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา18ของพรบความมั่นคงนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมเองนะคะก็ออกมาซัดเหมือนกันนะค่ะบอกว่ากรณีที่นายสุเทพเนี่ยนะคะกับพวกเดินทางไปบริเวณรัฐสภาแล้วก็นำถังปิ๊บเนี่ยไปติดรูปคณะบุคคลในรัฐบาลมาแตะเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำแบบไม่มีสติอ่ะแล้วก็รับไปได้นะคะก็คือการที่นำรูปนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เป็นนายกอยู่เนี่ยนะคะมาเตะด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยอ่ะซึ่งผู้หญิงเป็นเพศแม่นะนายสุเทพเนี่ยไม่มีความสำนึกตรงนี้เลยและก็ไม่มีการกระทำแบบความเป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะครับนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผอ.สรส.ก็ได้ออกมาพูดถึงนะครับกรณีที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เนี่ยประกาศจะไม่ลงเลือกตั้งกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลต้องให้ประชาชนเขาตัดสินใจขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับไม่ต้องประกาศวางมือเช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์แต่ต้องลงเลือกตั้งมิเช่นนั้นเนี่ยอาจเสียคะแนนนิยมได้
เวลา 13:00 น.นะครับสอสรสแถลงว่าขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุมใหญ่กับกลุ่มกปปส.และนปช.เพื่อความปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีสำหรับการเลือกตั้ง20กรกฎาคมนั้นสอรสเนี่ยนะครับเสนอกกต.ให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากกลุ่มกปปส.และพนักงานรัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจกระทำการให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสาธารณูปโภคได้นี่ก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะเว้นวรรคเขาจะไม่ลงเลือกตั้งหรืออย่างไรก็แล้วแต่เราอย่าไปตามเขาว่าเอาเขาไม่ลงเลือกตั้งเราก็ไม่ต้องลงเลือกตั้ง อันนี้ก็ให้มองเป็นภาพรวมไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามข่าวยกขยงสุดสัปดาห์กันต่อครับท่านเอกหญิงสิริจันทร์งาทองค่ะท่านเองก็เป็นรองโฆษกกองทัพบกค่ะกล่าวภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกให้กำลังพลมุ่งมั่นทำงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพราะว่ากองทัพบกเองนะคะก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่บนความคาดหวังของประชาชนจึงต้องพร้อมนะคะในทุกภารกิจค่ะและดำรงความเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงดูแลบ้านเมืองให้มีความสงบเรียบร้อยและก็ปลอดภัยด้วยนะคะพร้อมกับให้ทุกหน่วยงานนั้นติดตามในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองและรับฟังข้อมูลข่าวสารทุกด้านอย่างมีเหตุผลเชื่อมั่นในสายการบังคับบัญชาและยังคงปฏิบัติภารกิจนะคะที่หนุนสอรสค่ะทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยต่อสถานที่การตั้งจุดตรวจความมั่นคงแล้วก็การดูแลความปลอดภัยนะคะให้กับทางด้านภาคประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะมาดูทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านกันบ้างนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะเขาก็ได้รวมพลังทวงคืนกระทรวงมหาดไทยจากกปปส.ในวันที่4พฤษภาคมนี้ค่ะนายยงยุทธยงยศนะคะเขียวแก้วนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประชาประสบดีและนายวิสารเตชะธีรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบนโยบายให้กับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศประมาณ80คนที่วิทยาลัยการปกครองอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนั้นสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการเรียกร้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นทวงศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยโดยจะต้องขอคืนพื้นที่ให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและคัดค้านกปปส.ในวันที่4พฤษภาคมนี้ทั้งนี้นะคะจะมีการเคลื่อนไหวโดยให้ขบวนกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละจังหวัดถึงจุดนัดพบบริเวณหน้าสวนสราญรมย์ในเวลา 7:00 น.จากนั้นเวลา 12:00 น.จะเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงพลังและขอคืนพื้นที่โดยจะใช้กำลังของอาสาสมัครอาสารักษาดินแดนเป็นกำลังหลักโดยได้เดินทางมาจากทั่วประเทศให้ปลัดอำเภอเป็นผู้ควบคุมและผู้ที่มาร่วมทวงคืนกระทรวงมหาดไทยจะต้องแต่งเครื่องแบบตามสังกัดของตนเองแล้วก็ในเวลา 15:00 น.จะมีการเดินทางไปที่หน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อร่วมถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคลเมื่อเสร็จสิ้นจากการถวายพระพรกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเดินทางกลับไม่เตรียมสัมภาระไม่พักค้างแรมมีรายงานว่านอกจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแล้วยังมีการระดมข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าไม่มีข่าวชิ้นนี้นะคะหลายคนคงจะลืมไปแล้วว่ากปส.เนี่ยได้มีการยึดกระทรวงมหาดไทยอยู่นะคะแล้วก็การเดินทางการมาของกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะต้องระวังความปลอดภัยเพราะว่ากาดปปส.เนี่ยมักจะมีอาวุธด้วยนะคะแล้วก็การยึดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นการชุมนุมที่สงบหรือไม่เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็น่าจะมีคำตอบด้วยนะคะจริงแล้วในส่วนตรงนี้น่าจะมีการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นตรวจสอบดูเนี่ยนะครับว่ามีการสร้างความเสียหายหรือว่ามีการซุกซ่อนอาวุธอะไรหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีการชุมนุมกันโดยปราศจากอาวุธไม่ได้มีอาวุธอะไรใดๆซ่อนเร้นอยู่เนี่ยนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วกันน่าจะดีกว่านะคะตรงจุดนี้ครับเอาละครับเรามาดูอีกเรื่องนึงครับสำหรับวันที่5พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่คนไทยทั้งชาตินะครับต้องระลึกถึงนะครับนั่นก็คือวันฉัตรมงคลโดยเมื่อวันที่2พฤษภาคมครับที่ห้องประชุมสำนักงานวังไกลกังวล
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการสำนักพระราชวังพร้อมด้วยนายวีระศรีวัฒนประกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันประชุมนะครับกับหน่วยงานทั้งทหารบกทหารเรือตำรวจเทศบาลเมืองหัวหินพร้อมฝ่ายปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมทั้งตัวแทนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระราชพิธีฉัตรมงคลณศาลาราชประชาสมาคมในวันที่5พฤษภาคมนี้นายดิษฐรวัชโรไทยนะครับได้กล่าวคาดว่าประชาชนจะเริ่มเดินทางมาจับจองพื้นที่ที่หน้าโรงขออภัยครับที่หน้าวังไกลกังวลตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมซึ่งทุกฝ่ายจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนและการถวายความปลอดภัยในวันที่5พฤษภาคมโดยทางเทศบาลเมืองหัวหินได้เตรียมแจกจ่ายธงชาติธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ให้กับผู้ที่จะไปร่วมถวายเข้าเฝ้านะครับโดยในครั้งนี้จะมีการเข้มงวดไม่ให้มีการจำหน่ายธงโดยเด็ดขาดรวมทั้งมีการเตรียมน้ำดื่มสำหรับประชาชนกว่า 50,000 คนที่คาดว่าจะมารอรับเสด็จและให้จัดไว้ตามจุดต่างๆรวมทั้งในเรื่องของรถสุขาเคลื่อนที่ด้วยนอกจากนี้ตลอดเส้นทางหน้าวังไกลกังวลนะครับจะมีการติดตั้งจอ LCDเพื่อถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงออกมาให้ประชาชนที่อยู่ด้านนอกได้รับชมขณะที่การเตรียมงานทุกด้านมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับซึ่งนายวีระศรีวัฒนตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยพลตรีสมพงษ์ไสยงามผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวลพลตำรวจตรีธเนศสุนทรสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ร่วมกันแถลงความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคล5พฤษภาคมนายวีระได้กล่าวนะครับว่าคาดว่าจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะครับมาเดินทางมาร่วมรับเสด็จนะครับมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการถวายความปลอดภัยตำรวจทหารฝ่ายปกครองมาถวายความปลอดภัยและการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คุมเข้มนะครับไม่ให้มีการพกพาอาวุธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามแสดงพฤติกรรมทางการเมืองเช่นการเป่านกหวีดห้ามโห่อย่างเด็ดขาดขอให้คนไทยเดินทางมาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีมิตรไมตรีต่อกันจะมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ครับค่ะก็สอดคล้องกันนะคะสำหรับที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะพระพรหมเมธีนะคะหรือว่าจำนงธรรมจารีกรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคมนะคะหรือว่ามศนะคะได้มีการแถลงข่าวการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาของคณะสงฆ์ไทยนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคลว่าที่ประชุมนะคะมีมติให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาค่ะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะโดยจะมีการจัดเจริญพิธีพุทธมนต์พระพุทธมนต์นะคะพร้อมกันในทุกวัดทั่วประเทศและก็ทั่วโลกค่ะในวันที่7พฤษภาคมนะคะเวลา 16:00 นค่ะซึ่งก็มีศูนย์กลางในการจัดพิธีดังกล่าวนะคะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งจะมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือว่าช่วงวรปุญโญเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานและก็มีพระสังฆาธิการทุกระดับนะคะในเขตกรุงเทพมหานครกว่า500รูปนั้นนะคะร่วมพิธีนี้ด้วยค่ะครับค่ะมาดูทางด้านกกต.กันบ้างนะคะตรงนี้นายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะเขาก็ได้เปิดเผยนะคะภายหลังการประชุมกกต.ที่พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปว่าการพิจารณาของกกต.ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้อยคำร่างพระราชกฤษฎีกาก่อนจะนำร่างเข้าสู่การพิจารณาของกกต.อีกครั้งในวันที่6พฤษภาคมนี้หากที่ประชุมกกต.เห็นชอบก็จะยื่นครม.เพื่อให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมทันทีแต่ถ้ายังไม่สามารถยื่นพระราชกฤษฎีกาให้ครม.ในวันที่6พฤษภาคมนี้ก็คงไม่กระทบกับปฏิทินกำหนดการเลือกตั้งเพราะว่าล่าสุดนะคะนายพงษ์เทพเทพกาญจนาปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ากกต.ส่งร่างมาวันที่7ถึง8พฤษภาคมก็ยังทันเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านะคะก่อนหน้านี้นายพงษ์เทพระบุว่าหากกกต.ส่งร่างพระราชกฤษ
ฤษฎีกาไม่ทันวันที่6พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมครม.ก็จะสามารถส่งไปหลังจากนั้นได้โดยครม.ก็จะมีการประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวค่ะส่วนทางด้านนายสุภชัยสมเจริญนะคะประธานกกต.ก็ให้สัมภาษณ์ถึงร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่แก้ไขเพิ่มเติมว่าร่างดังกล่าวนะคะเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่ารายละเอียดต้องถามเจ้าหน้าที่แต่หากยืนยันรัฐบาลแต่หากยื่นไม่ทันนะคะรัฐบาลในวันที่6พฤษภาคมก็สามารถยื่นในวันอื่นได้จากนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปและเมื่อถามว่าระหว่างการยื่นทูลเกล้าหากนายกเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในคดีที่อยู่ในการพิจารณาขององค์กรอิสระนายสุภชัยก็กล่าวนะคะว่าพระราชกฤษฎีกายังไม่ได้โปรดเกล้าลงมาก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรต่อไปได้หากเป็นเช่นนั้นจริงนะคะก็ต้องแก้ไขกันเมื่อถามย้ำว่าผู้ที่รับสนองพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีเพียงนายกรัฐมนตรีคนเดียวหรือไม่นายสุภชัยก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของประธานกกต.เขาว่าอย่างนั้นนะคะเขาว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่ว่าที่เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาผู้ที่จะรับสนองต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแล้วก็เมื่อถามถึงการกำหนดการรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในวันที่25ถึง29พฤษภาคมจะเป็นสถานที่ใดนะคะประธานกกต.ก็บอกว่าต้องถามนายสมชัยเพราะว่าเป็นผู้ดำเนินการซึ่งกกต.นะคะก็ได้มีการแบ่งงานกันชัดเจนไม่ก้าวก่ายงานของแต่ละฝ่ายแม้ตนจะเป็นประธานก็ตามครับทางด้านประธานกกต.เผยร่างพระราชกฤษฎีกาเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมโนโวเทลอิมแพคเมืองทองธานีนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปว่าร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้วอย่างไรก็ตามครับหากยื่นไปยังรัฐบาลไม่ทันวันที่6พฤษภาคมนี้ก็สามารถยื่นภายหลังได้จากนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะทูลเกล้าต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าหากระหว่างการทูลเกล้าร่างพระราชกฤษฎีกาเสร็จแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในคดีต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขององค์กรอิสระจะทำอย่างไรนายสุภชัยได้กล่าวนะครับว่าถ้าพระราชกฤษฎีกายังไม่มีการโปรดเกล้าลงมาก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรต่อไปได้หากเป็นเช่นนั้นก็คงต้องแก้ไขกันไปส่วนแนวทางการแก้ไขคงต้องไปถามนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเมื่อถามว่าผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกามีเพียงนายกคนเดียวหรือไม่นายสุภชัยได้กล่าวว่าผู้ที่จะรับสนองต้องเป็นนายกเมื่อถามว่าการรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมจะใช้สถานที่ใดนายสุภชัยได้กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามนายสมชัยเพราะเป็นผู้ดำเนินการไม่สามารถไปก้าวก่ายงานของแต่ละฝ่ายได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านกกต.เองตอนนี้เขาก็ได้มีการประกาศให้ใช้รถหุ้มเกราะแล้วนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการมีและใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุนพุทธศักราช2557และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดพุทธศักราช2557มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21เมษายนพุทธศักราช2557เป็นต้นไปลงนามโดยนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศดังกล่าวระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการมีและใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุนเพื่อประโยชน์การควบคุมการใช้งานและการดูแลรักษารถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุนให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุนหมายความว่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายหรือชีวิตบุคคลจากการประทุษร้ายโดยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนของสำนักงานกกต.ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องกำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตผู้สื่อข่าวได้รายงานนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ขอใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุนต้องเป็นบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1ประธานกกต.และกกต.2เลขาธิการ3ประธานกกต.ประจำจังหวัดและกกต.ประจำจังหวัด4พนักงาน5บุคคลอื่นที่เลขาธิการเห็นสมควรซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานและมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการทางด้านสอรสเองนะครับก็ชงกกต.นะครับให้ร่วมดูเลือกตั้ง
ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับบช.ปส.ภายในสโมสรตำรวจนางสาวสิริมาสุนาวินคณะทำงานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรส.ก็ได้กล่าวนะครับในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็มาดูกันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการงานบริหารการเลือกตั้งนะคะก็กล่าวว่าหลังจากที่สำนักงานกกต.ประสานกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและจัดทำร่างพ.ร.ด.แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปแล้วเสร็จนี้นะคะที่ประชุมกกต.ค่ะก็จะมีการพิจารณาตรวจสอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวว่าเนื้อหาสาระนะคะถ้อยคำมีความเหมาะสมหรือไม่หากไม่มีปัญหาที่ต้องแก้นะคะวันที่6พฤษภาคมค่ะทางกกต.เองเนี่ยจะมีการเสนอร่างพ.ร.บ.พ.ร.ด.ฉบับนี้ค่ะกับครม.พิจารณาตามที่รับปากไว้นะคะซึ่งในร่างพ.ร.บ.นี้นะคะจะระบุถึงวันเลือกตั้ง20กรกฎาคม2557รวมทั้งบรรจุหมายเรียกถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องแก้ไขร่างพ.ร.บ.และก็ปัญหาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าหลังจากที่รัฐบาลนั้นมีการพิจารณาแล้วเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานก่อนนำขึ้นทูลเกล้าให้ลงพระปรมาภิไธยต่อไปซึ่งนายสมชัยเองเนี่ยก็กล่าวว่าหากพ.ร.ด.นะคะมีผลบังคับใช้ในวันที่22พฤษภาคมนี้จะทำให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามกรอบ60วันค่ะเชื่อว่าปัจจัยทางการเมืองหลายประเด็นนะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยจะมีการวินิจฉัยสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนายยกยิ่งลักษณ์นะคะกรณีการแต่งตั้งยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมช.ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งค่ะเพราะไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นนายกหรือรัฐบาลรักษาการตนก็มีหน้าที่ทูลเกล้าและรับสนองพระบรมราชโองการนะคะส่วนทางด้านของนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ากกต.จะเสนอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแก้ไขเพิ่มเติมอย่างช้าภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ว่าฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะคะก็เห็นว่าการเสนอในวันที่8พฤษภาคมนี้ช้าเกินไปอาจจะเกิดปัญหาได้แล้วก็ขอเรียกร้องให้กกต.เร่งออกพระราชกฤษฎีกาเป็นวันที่6พฤษภาคมถ้ากกต.เสนอพระราชกฤษฎีกาเร็วขึ้นย่อมจะเป็นประโยชน์และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยส่วนการที่นายสมชัยยื่นข้อเสนอ5ข้อให้รัฐบาลซึ่งระบุว่าถ้าแก้ไขแล้วจะทำให้การเลือกตั้งเกิดความเรียบร้อยข้อเสนอดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกกต.ทั้งสิ้นอย่ามาสร้างเงื่อนไขและก็อย่าผลักภาระให้กับรัฐบาลนี่ก็เป็นคำพูดของนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะครับมาติดตามพิธีน้ำหลวงอาบศพนะครับนายพิรพันธ์เมื่อวานนี้นะครับที่ศาลาทักษิณาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในพระบรมราชานุเคราะห์นายพิรพันธ์พารุสุขปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีคณะรัฐมนตรีนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แกนนำพรรคเพื่อไทยไปร่วมในครั้งนี้นะครับซึ่งประชาชนที่ให้ความเคารพมาร่วมพิธีไว้อาลัยอย่างลึกซึ้งอาทินายบรรหารศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายเสนเทียนทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาถึงในช่วงเวลา 17:00 น.และเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายพิรพันธ์ด้านนางดารณีพารุสุขภริยานายพิรพันธ์ได้เผยนะครับว่าพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมจนถึงวันที่10พฤษภาคมเป็นเวลา7วันและเปิดโอกาสให้ญาติครอบครัวบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอีก4วันซึ่งเบื้องต้นคิดไว้นะครับว่าจะเก็บศพต่อจากนี้ไปอีก50วันแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมครับมาต่อกันที่นะคะวันนี้เนี่ยวันที่3พฤษภาคมนะคะหลายท่านเนี่ยจะไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรนะคะซึ่งเขาคือวันสื่อเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคะซึ่งทางด้านสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรวมถึงสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์นะคะก็ได้ออกแถลงการนะคะเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชน3พฤษภาคม2557ค่ะซึ่งเขาก็มีใจความตอนหนึ่งนะคะว่าข
ขอเรียกร้องฝ่ายต่างๆเนี่ยให้ตระหนักการส่งข้อความหรือว่าเผยแพร่ภาพต่างๆนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างความเกลียดชังความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็เห็นว่าในขณะนี้เนี่ยเยอะมากนะคะทั้งในเรื่องของภาพบนหน้าสื่อหลักนะคะหนังพิมพ์ทีวีวิทยุแล้วก็สื่อที่แบบเป็นโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาขอเรียกร้องค่ะให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อต่างๆนี่นะคะให้ตระหนักถึงการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบและก็ให้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวต่อสังคมด้วยนะคะและงดเว้นการนำเสนอและผลิตซ้ำด้วยการใช้ข้อความหรือว่าhate speech ต่างๆเนี่ยด้วยข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังแล้วก็ความรุนแรงที่ตามมาจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยในลักษณะของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะฮะการใช้สื่อทางโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะมีการส่งข้อความหรือภาพอะไรต่างๆเนี่ยตัดต่อก็มีนะฮะตัดต่อคือตัดคลิปเสียงบางช่วงบางตอนหรือว่าตัดต่อภาพบุคคลสำคัญไปใส่หน้าคนนู้นคนนี้นะคะให้เกิดความเกลียดชังมากยิ่งขึ้นข้อที่2ค่ะขอเรียกร้องทุกฝ่ายที่เป็นผู้ขัดแย้งนะคะหยุดใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังผ่านสื่ออันนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยเลยเพราะว่ามันจะก่อให้นะคะในเรื่องของความเสียหายต่อสังคมข้อที่3ค่ะเรียกร้องให้ประชาชนและผู้ใช้สื่อเนี่ยนะคะควรที่จะมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช้สติด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเสพอย่างนี้ไม่ได้นะต้องคิดตามด้วยจริงหรือไม่มันต้องใช้วิจารณญาณนะฮะแล้วก็ต้องบริโภคแล้วก็ลึกลงไปด้วยนะครับว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรแล้วก็เสพทั้งสองฝ่ายที่สุดไม่ใช่เสพฝังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากข้อที่4ค่ะเรียกร้องให้ภาครัฐนะคะรวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.รวมถึงสื่ออื่นๆนี่นะคะดำเนินการตามบทบาทหน้าที่โดยที่ไม่เลือกปฏิบัติในการเฝ้าระวังแล้วก็มีการควบคุมสื่อทุกประเภทนี้นะคะให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมนะคะของทางด้านวิชาชีพแล้วก็บทบัญญัติของกฎหมายด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นวันที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังความขัดแย้งโดยการเสพผ่านสื่อนี่แหละตัวหลักเลยที่ทำให้สังคมเนี่ยเป็นกรณีการแตกแยกนะคะครับนะฮะทางด้านโพชี้การเมืองนะครับว่าอาจจะมีการลากยาวนะครับจ่อเลิกจ้างงานปลายปีนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เรียกว่าทำงานประเภทแบบว่าหาเช้ากินค่ำหรือว่ารายงานรายวันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนายเบญจรงค์สุวรรณคีรีผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยก็ได้เปิดเผยถึงผลสำรวจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME 900กิจการในไตรมาส1/57นะครับก็พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในปัจจุบันอยู่ที่ 37.6 เดิมในไตรมาส4/56เนี่ยนะครับอยู่ที่ 40.9 เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความมั่นใจด้านรายได้ของธุรกิจขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการใน3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 51.1 จากเดิมนะครับอยู่ที่ 58.4 เพราะผู้ประกอบการเห็นว่าต้นทุนธุรกิจเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากค่าจ้างแรงงานค่าไฟฟ้าค่าแก๊ส LPG ที่มีราคาเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนไว้เองส่วนดัชนีผลประกอบการในปัจจุบันอยู่ที่ 45.2 และดัชนีผลประกอบการใน3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 63.2 ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการมีความกังวลเรื่องปัจจัยทางการเมืองมากที่สุดนะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกในระยะเวลาเกือบ2ปีนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลซึ่งผู้ประกอบการในกรุงเทพกังวลมากกว่าต่างจังหวัดและต้องจับตาคดีทางการเมืองที่จะตัดสินในเดือนพฤษภาคมนี้ว่าผลที่ออกมาจะทำให้การเมืองมีความร้อนแรงหรือไม่หากรุนแรงจะทำให้ผู้ประกอบการวิตกด้านการเมืองมากขึ้นและถ้าปัญหาการเมืองลากยาวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการลดการให้โอทีและมีผลต่อการจ้างงานในปลายปีนี้แน่นอนส่วนปัจจัยที่กังวลรองลงมาคือเศรษฐกิจการจัดการและต้นทุนทางนี้หากพิจารณาปลายภูมิภาคก็จะพบนะครับว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีระดับความเชื่อมั่นในปัจจุบันและอนาคตลดลงมากกว่าภาคอื่นเพราะได้รับผลกระทบจากการเมืองโดยตรงนะครับซึ่งก็น่าเห็นใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะครับซึ่งถ้าหากว่าต้องมีการลดการจ่าย OT นั่นหมายความว่าผลประกอบการผลผลิตเนี่ยก็จะได้ไม่ตรงตามเป้าด้วยนะครับซึ่งก็จะมีผล
ตามมาอีกเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยพอจ่าย OT ไม่ได้ถ้ามีผลกระทบที่ลากยาวยืดเยอะแบบนี้ก็อาจจะมีการเลิกจ้างงานซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาเยอะพอสมควรเนี่ยนะครับตามองค์กรใหญ่ๆว่ามีการคาดการณ์เอาไว้แล้วว่าจะมีการเลิกจ้างงานด้วยก็เรียกว่าเป็นเรื่องการเมืองที่กระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจนะคะมาดูกันต่อเรื่องของการเมืองค่ะค่ะมาดูทางด้านการประชุมวุฒิสภาวิสมัยวิสามัญเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะที่อาคารรัฐสภาค่ะก็ได้มีการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญนัดแรกนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะก็มีทั้งสวสรรหาแล้วก็สวเลือกตั้งชุดใหม่ทั้ง77คนนะคะเดินทางมาที่รัฐสภากันอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะรองประธานวุฒิสภาคนที่1ค่ะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภานะคะก็ได้มีการนำสวทั้ง77คนนะคะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7องค์พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันส่วนการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญที่มีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมนะคะพร้อมอ่านพระบรมราชโองการเรียกประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญจากนั้นค่ะสวเลือกตั้งชุดใหม่ทั้ง77คนนะคะก็ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณแสดงตนแล้วก็เข้าสู่การสู่วาระประชุมเร่งด่วน2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ6คนด้วยกันนะคะก่อนที่จะให้วุฒิสภาคัดเลือกเหลือ2คนส่วนข้อ2นะคะก็คือการตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัตินางสาวสุภาปิยจิตติผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการปปช.โดยนายสุรชัยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ24คนแบ่งเป็นสว.เลือกตั้ง12คนแล้วก็สว.สรรหาอีก12คนซึ่งที่ประชุมก็ได้เปิดโอกาสให้สว.เลือกตั้งแล้วก็สว.สรรหานะคะแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางร่วม2ชั่วโมงด้วยกันนะคะจากนั้นก็ได้สั่งพักการประชุมแล้วก็เมื่อกลับเข้ามาประชุมอีกครั้งในช่วงบ่ายที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบตามที่นายสุรชัยเสนอโดยกำหนดเวลาให้กรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบประวัตินางสาวสุภาให้เสร็จภายใน7วันหรือว่าภายในวันที่8พฤษภาคมนี้เพื่อส่งให้ที่ประชุมพิจารณาให้ได้ทันในวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะก็มาดูนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานจากทางรัฐสภานะคะว่าหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภานะคะมีการนัดประชุมวุฒิสภานัดแรกค่ะก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยสวสรรหาทั้ง73คนและเลือกตั้งชุดใหม่77คนค่ะเดินทางมายังรัฐสภาโดยพร้อมเพรียงกันนะคะจากนั้นช่วงเวลา 9:00 นนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาก็นำสวทั้งหมดนี้นะคะเข้าร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันถ่ายภาพหมู่ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมค่ะนายสุรชัยนะคะก็กล่าวถึงการที่พิจารณาเลือกบุคคลนะคะให้ดำรงประธานและรองประธานวุฒิสภาค่ะบอกว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะเสนอส่วนตัวก็มองว่าเป็นประเด็นการเลือกประธานและรองประธานนั้นถือว่ามีความสำคัญเพราะในอนาคตนี้นะคะยังมีภาระงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานิติบัญญัติระหว่างประเทศหากไม่มีประมุขของวุฒิสภาค่ะการอนุมัติให้สมาชิกไปดำเนินการเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหานะคะแต่ก็ยอมรับว่าการพิจารณาเลือกบุคคลขณะนี้ยังมีความเห็นเป็นสองทางก็คือดำเนินการได้เพราะถือว่าเป็นการแต่งตั้งบุคคลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา132เล็บ2นะคะแต่อีกทางหนึ่งก็คือไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะถ้อยคำในพรบเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2557นะคะกำหนดไว้ชัดเจนว่าเรื่องใดเนี่ยควรทำหรือว่าเรื่องใดไม่ควรทำค่ะครับที่ประชุมวุฒิสภาก็ยังไม่ได้ข้อตกลงในการเลือกคณะกรรมการวิสามัญเพื่อคัดเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองและตรวจสอบประวัตินางสาวสุภาปิยจิตติการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1รักษาการประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระการประชุมสำคัญคือการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนก
ก่อนให้วุฒิสภาคัดเลือกเหลือ2คนต่อไปและการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัตินางสาวสุภาปิยจิตติที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายสุรชัยได้เสนอต่อที่ประชุมให้คณะกรรมการมีจำนวน24คนโดยแบ่งเป็นสว.เลือกตั้ง12คนสรรหา12คนเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกยังไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสามัญทั้ง22คณะเพื่อจะมีตัวแทนเป็นคณะกรรมการประกอบกับคณะกรรมการประสานงานหรือวิปวุฒิสภาอีก3คนแต่ปรากฏว่าที่ประชุมได้มีการถกเถียงกันระหว่างสว.สรรหากับสว.เลือกตั้งเนื่องจากสว.เลือกตั้งชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งหลายคนได้คัดค้านว่าไม่ควรรีบเร่งตั้งคณะกรรมการเพราะสว.ชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำงานวันแรกยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีพอที่จะเลือกใครเข้าไปทำหน้าที่ควรจะเปิดโอกาสให้มีการหารือพูดคุยเพื่อหลอมรวมกันก่อนขณะที่บางคนเสนอให้จำนวนกรรมธิการเป็นเลขคี่เพื่อเวลาโหวตจะชี้ขาดได้ส่วนสัดส่วนกรรมธิการควรแบ่งเป็นรายภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้อีกทั้งยังรู้สึกไม่สบายใจที่จะให้นายสุรชัยสว.สรรหาปฏิบัติหน้าที่ประธานเนื่องจากควรจะให้ผู้ที่มีอาวุโสขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวเพราะสว.ชุดใหม่ไม่ได้เลือกนายสุรชัยขึ้นมาด้านสว.สรรหากล่าวสนับสนุนข้อเสนอของนายสุรชัยอาทินายคำนูนสิทธิสมานนายสมชายแสวงการสว.สรรหาได้ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนายสุรชัยทั้งการทำหน้าที่ประธานการประชุมและการตั้งคณะกรรมการโดยแบ่งสัดส่วนกันคนละครึ่งโดยอ้างว่าเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่ต้องมีการพิจารณาลงมติเลือกนางสาวสุภาดำรงตำแหน่งปปช.หรือไม่นั้นจะครบในวันที่9พฤษภาคมถ้าสว.ไม่สามารถทำได้กระบวนการสรรหาอาจจะมีปัญหาส่วนวาระการตั้งคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิแม้ไม่กำหนดเวลาไว้เมื่อมีเหตุต้องสรรหาก็เป็นเรื่องที่สว.ต้องดำเนินการให้สมกับที่ทำตามหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาหลังหารือกว่า2ชั่วโมงนายสุรชัยสรุปว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความเห็นของนายสุรชัยซึ่งเรื่องด่วนแรกไม่น่ามีปัญหาแต่เรื่องด่วนที่2มีกรอบเวลาบังคับเป็นสถานการณ์พิเศษซึ่งการจะใช้คณะกรรมการสามัญในส่วนของสว.เลือกตั้งก็ต้องใช้เวลาอีกนานดังนั้นจึงได้เสนอให้พักการประชุมเพื่อขอให้สว.เลือกตั้งและสว.สรรหาไปหารือกันถึงสัดส่วนของผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการครับส่วนทางด้านของนายวันชัยสอนสิรินะคะสว.สรรหาก็กล่าวว่าสิ่งที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะก็เป็นเพียงการกำหนดกรอบภารกิจเท่านั้นแต่ว่าการเลือกตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาเป็นกิจการภายในของวุฒิสภาหากสว.ไม่สามารถพิจารณาเรื่องของการเลือกประธานและก็รองประธานสภาได้เท่ากับว่าสว.ไม่มีอิสระในการทำงานขณะที่นายสมชายแสวงการนะคะสว.สรรหาก็ระบุว่าเนื้อหาที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานะคะทำให้สว.เนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยการตีความตามกฎหมายควรตีความให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถทำงานได้ดังนั้นนะคะต้องมีการเลือกประธานแล้วก็รองประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาทำงานได้หลังจากที่ประชุมสว.นะคะก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาหารือกันอย่างกว้างขวางนานร่วม3ชั่วโมงนะคะขณะที่นายตรีด่านไพบูลย์นะคะสว.ลำพูนก็ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมว่าให้มีการเลือกตั้งประธานแล้วก็รองประธานวุฒิสภาแล้วก็ญัตติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่การวิสามัญประจำวุฒิสภา22คน22คณะนะคะขออภัยค่ะแต่ว่ามีสว.บางส่วนที่ทักท้วงว่าให้เสนอรวมเป็นญัตติเดียวกันซึ่งในที่สุดนะคะนายสุรชัยก็ขอให้ที่ประชุมเนี่ยลงมติปรากฏว่าที่ประชุมเห็นชอบนะคะให้มีการพิจารณารวมเป็นญัตติเดียวกันด้วยคะแนน65ต่อ23เสียงแล้วก็งดออกเสียง27เสียงโดยจะนำญัตติดังกล่าวนะคะไปบรรจุเป็นวาระการประชุมสว.ในครั้งต่อไปก็คือวันที่19พฤษภาคมเวลา 13:00 น.ก่อนที่จะสั่งปิดการประชุมแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้การล็อบบี้ชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาในส่วนของผู้สนับสนุนนายสุรชัยเลี้ยงบุรุษชัยก็มีความนิ่งแล้วนะคะโดยสว.สรรหาราว60ถึง65คนค่ะก็ได้เทเสียงสนับสนุนให้กับนายสุรชัยขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.สายพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลด้วย
แล้วก็มีเสียงสนับสนุนนายสุรชัยอยู่ที่ 70-80 เสียงขณะที่ฝ่ายสวเลือกตั้งนะคะซึ่งมีความใกล้ชิดกับฝ่ายรัฐบาลก็พยายามล็อบบี้ให้นายจองชัยเที่ยงธรรมสวเพชรบุรีให้ยอมถอยจากการชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเพื่อผลักดันให้พลตำรวจเอกจงรักจุฑานนท์สวสรรหามาชิงตำแหน่งประธานสภาด้วยค่ะค่ะซึ่งก็บอกว่ามีเสียงการสนับสนุนนะคะประมาณ 5-10 คนนะคะแต่นายจองชัยก็ยังมีท่าทีที่แข็งขืนอยู่นะคะโดยมีการเสนอข้อต่อรองว่าหากไม่สามารถลงชิงประธานวุฒิสภาได้เนี่ยก็จะขอเป็นรองประธานวุฒิสภาเลยทำให้มีการต่อรองกันหนักอยู่นะคะในช่วงเวลานี้หลังจากนั้นนะคะช่วงเวลา 13:50 นค่ะที่ประชุมวุฒิสภาก็กลับมาพิจารณาวาระเร่งด่วนนะคะอีก1ครั้งด้วยนะคะในเรื่องของข้องดเว้นข้อบังคับประชุมวุฒิข้อที่101และ102ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมาธิการเป็นการชั่วคราวและเฉพาะกรณีนะคะซึ่งก็ที่ประชุมค่ะมีมติเอกฉันท์ให้งดเว้นข้อบังคับดังกล่าวด้วยนะคะมาดูทางด้านนายศรีเมืองเจริญสิรินะคะสวมหาสารคามนะคะซึ่งก็เป็นแคนดิเดตประธานวุฒิสภาค่ะกล่าวถึงการเลือกประธานวุฒิสภาในสมัยวิสามัญว่ามีความเป็นไปได้อาจจะมีสมาชิกนะคะที่ยื่นญัตติเสนอยกเว้นข้อบังคับการประชุมเพื่อให้เลือกประธานวุฒิสภาเกิดขึ้นแต่ก็ยังตอบไม่ได้นะคะว่าจะออกเสียงสนับสนุนหรือไม่นะคะคาดการว่าจะมี2แนวทางก็คือเห็นด้วยกับเสียงที่ประชุมส่วนใหญ่ในการขอยกเว้นข้อบังคับการประชุมหรือแนวทางที่2ค่ะท่านผู้ชมคะก็คือเรื่องของการยึดธรรมเนียมปฏิบัตินะคะต้องนัดสัมมนาสมาชิกเพื่อที่จะพบปะแล้วก็หารือและทำความรู้จักกันก่อนหากเรียบร้อยเลือกในสมัยนี้ก็อาจจะถูกหยิบยกนำมาตีความได้ในภายหลังนะคะจึงต้องกระทำอย่างรอบคอบเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าโควต้าประธานวุฒิสภาเนี่ยควรเป็นของสายเลือกตั้งหรือว่าควรเป็นของสายสรรหานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอย่างเช่นสายเลือกตั้งเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของนายจองชัยนะคะส่วนอีกด้านนึงก็จะเน้นในเรื่องของนายจงทางด้านท่านจงรักนี่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่ขอออกความเห็นนะคะแต่จากประสบการณ์ประธานและรองประธานเนี่ยต้องมีสัดส่วนที่บาลานซ์กันนะคะของทั้งฝั่งของสวสรรหาแล้วก็ฝั่งของสวเลือกตั้งนะคะส่วนใดถ้าเกิดส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีเยอะกว่าก็จะอาจจะกลายเป็นเผด็จการสภาสูงส่วนใครจะได้รับเลือกก็อยู่ในเรื่องของที่มติของการประชุมนะคะเชื่อว่าการประชุมเองเนี่ยก็จะราบรื่นและก็ไม่น่าจะเกิดความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นค่ะครับเราปิดท้ายกันนะครับวันนี้มีการ์ตูนมาฝากคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับค่ะมีหลายเล่มเลยทีเดียวนะหลายเล่มนะฮะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสายก่อนแล้วกันนะคะวันนี้นี่นะครับผู้ใหญ่มากับผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินนะครับโดยชัยราชวัฒน์บอกว่ามากินเจกันนะฮะไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยก็จะมีโอ้โหมีสิงสารสัตว์ครบหมดเลยชัยอ่างนี่คืออะไรคะอ่างนี่ก็มีบุคคลที่ออกมาไกล่เกลี่ยหาทางออกให้ประเทศนั่นเองก็จะเดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะก็คือเป็นผู้ชายหน้าหล่อดีกับพูดใช่ไหมคะครับค่ะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินโดยคุณชัยชวัฒน์นะคะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นใครอีกเล่มนึงนะคะของขาประจำนะคะโดยขวดจากหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะก็เป็นเรื่องของการหาทางออกนะคะซึ่งอาจเป็นทางออกที่เรียกว่าเป็นทางเขาวงกตหรือเปล่าหาทางออกได้หรือเปล่าหน้านี้บอกว่าชายหน้าดำบอกว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งชายหน้าหล่อบอกว่าเดินสายหาทางออกประเทศแต่ก็วนอยู่ตรงนี้แหละค่ะวนเป็นตัวโออยู่นะคะอันนี้ก็ปฏิรูปผลการเลือกตั้งให้ถือถุงเงินด้วยนะคะชายหน้าดำนี่จะมีถือถุงเงินด้วยถือไปทำอะไรคะเนี่ยแต่การ์ตูนที่ชายอีกคนนึงที่บอกว่าเดินสายหาทางออกประเทศนี่ดูจะหลั่นล้านะแยกกันไงคะแยกกันเดินแต่ว่าจุดหมายเดียวกันก็คือเดินแล้วมันบรรจบกันตรงนี้ค่ะจบกันก็คือทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะฮะค่ะก็นี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะของรายการยกขยงสุดสัปดาห์นะคะสามารถที่จะพบกับพวกเราทั้ง3คนได้นะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลาเดิมอย่างนี้กับเนื้อหาสาระดีของการติดตามข่าวสารในช่วงเช้าของวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะครับสำหรับวันนี้ผมธนกรภักดีนพรัตน์คุณเอมมาสุไลมานคุณพิชชานาถมทองและทีมข่าวยกขยงสุดสัปดาห์ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ